อนนี้เนื่องจากว่าปาเจโร่ยางแตกยางแตกเดี๋ยวรอไปปะยางครับอันนี้ก็เลยใช้สกายแล็บแทนเออแทนนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านประชานิยมเนาะโอ้ยได้บรรยากาศมากโผล่กระตกแต่รถไม่ติดเดี๋ยวเป็นยังไงไปติดตามชมกันครับรถคันนี้ท่อให้เป็นจะตอบแบบน่ารำคาญอย่างนี้ทุกวันสองแม่น้ำสองสายเนาะอันนี้แม่น้ำโขงแบบเยอะแยะมากมายแบบคุณพระเลยแหละนะครับนี่แม่น้ำโขงสุดๆครับสุดๆโอ้คนเยอะมากคนเยอะบรรยากาศก็จะคุ้นๆหน่อยสบายดีเดอะพีเพิลครับ
ชะงกตัวลายวันนี้อยู่ร้านประชานิยมนะครับอยู่ริมเขตอยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงจะผ่ากลางของหลวงพระบางทั้งสองฝั่งนะครับเน่หมอเป้กำลังโชยอร่อยมากเป็นชานที่สองนะครับทานที่ร้านประชานิยมก็คือว่าพริกเผ็ดมากสองพริกไม่ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใส่กะปิปกติที่นี่กะปิคือเครื่องเคียงนะครับเหมือนเราเติมน้ำปลาเติมน้ำตาลเติมพริกอะไรต่างๆนะครับบางที่เขาผสมมาเลยนะครับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการเป็นเครื่องเคียงของเขาเลยนะครับที่นี่อย่างเมื่อวานไปชาบูก็มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มชาบูทุกกะปินัวเลยนะครับไปเหยียบตะปูยางรั่วเลยนะครับเดี๋ยวรอสัก8โมงร้านป่ายางเปิดเดี๋ยวเราก็จะไปป่ายางกันแล้วเราก็จะเดินทางกันครับท่านผู้ชมครับก็อร่อยนะครับชมความน่ารื่นพี่มาเจอแต่คนไทยเพียบคนไทยทั้งร้านโจ๊กอร่อยโจ๊กอร่อยมากโจ๊กอร่อยมากแซ่บคนไทยข้อนร้านมีแต่ปีโป้ฟอมไทยแลนด์นั้นค้าคนไทยนะครับส่วนใหญ่ที่เกาหลีเล็กน้อยนะคนไทยยึดร้านไว้หมดแล้วคนไทยได้บุกยึดร้านโอเคเดี๋ยวขออนุญาตทานครับท่านผู้ชมแซ่บหลายที่เผ็ดมากนะร้านนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะให้อร่อยหน่อยใส่ด้วยเครื่องเคียงเรื่องอะไรเขาบีบมะนาวใส่สักเล็กน้อยนะอร่อยมากมันจะหอมขึ้นกับที่เขาน้ำซุปน้ำอะไรที่เขาใส่เข้ามานะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ชั่วโมงออนไลน์นะครับอยู่ที่ร้านประชานิยมใช่ไหมประชานิยมฟังชื่อเป็นนี้อยู่ที่หลวงพระบางครับเมืองมรดกโลกผมไม่รู้ยังไงนะเมืองนี้มันเป็นเหมือนเดสติเนชันแห่งหนึ่งของนั่นแหละ People from Thailand ทั้งหลายคนที่นั่งอยู่นี่ก็ส่วนใหญ่คนไทยนะครับนะวันนี้จังหวะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เพราะว่าพายุเซินตินที่เพิ่งสลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมทั่วลาวตอนเหนืออยู่สภาพก็จะเห็นเนี่ยฮะฝนตกไปหมดเลยนะครับนะตอนนี้พาหนะเราก็เหยียบตะปูไปล้อหนึ่งรอร้านเปิดทำการปะยางแล้วเดี๋ยวค่อยเดินทางต่อวันนี้จะกลับไทยทางด้านไซยบุรีด่านห้วยโกนน้ำเงินนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามต่อเมื่อวานเนี่ยเราเดินทางมาจากวังเวียงครับเราใช้เส้นพ13ทองเขาคือทางหลวงหมายเลข13ยิงเรียกตะตนต้องเรียก13เหนือเพราะเหนือคือวิ่งกับเวียงจันทร์ขึ้นเหนือเขาไปหลวงน้ำพาเขายังมี13ใต้เส้นเดียวกันแต่วิ่งไปทางใต้คือวิ่งลงตะปาสักตะผางบริคำไซคำม่วนอะไรก็ว่ากันไปเมื่อวานจากวังเวียงมาหลวงพระบางเนี่ยระยะทางผมว่า100กว่ากิโลก็จะ200โลได้โดยประมาณเนี่ยเป็นอะไรบันเทิงจิตมากๆถ้าเราออกจากวังเวียงเราจะผ่านตรงนี้คือวังเวียงกาสีภูคูนกิ่วกระจำเชียงเงินแล้วก็หลวงพระบางนะครับนะจากวังเวียงมากาสีนี่จะยังพอชิวๆอยู่ทางท่านทราบดีนะฮะเคยรีวิวไปแล้วว่ามันเป็นทางสองเลนสวนแคบๆพอดีตัวผิวทางมีชำรุดหลายจุดนะครับแต่จริงๆแล้วรถยนต์ทั่วไปก็ไปได้หมดแล้วแต่จะไปได้โดยสบายๆหรือไปได้โดยเหนื่อยๆหน่อยก็อีกเรื่องนึงแล้วแต่สมรรถนะของรถนะครับนะทีนี้พอถึงเมืองกาสีเนี่ยมันมีทางเลือก2ทางในการมาหลวงพระบางเขามีเส้นทางเขาเรียกว่าเส้นทางกาสีตัดใหม่เชื่อมไปยังเมืองนานนี่จะเป็นเส้นหมายเลข4เขาแล้วก็มาเชียงเงินมาเชื่อมกับเส้น13เดินที่เชียงเงินแต่ว่าเมื่อวานนี้ได้ข่าวว่ามันขาดฝนที่ตกหนักนะฮะก็ทำให้ทางขาดรถสัญจรเส้นทางกาสีตัดใหม่ไปเมืองนานไม่ได้เพราะฉะนั้นรถจากเวียงจันทน์ขึ้นหลวงพระบางเนี่ยจะต้องวิ่งเส้น13เหนือสายเก่านั่นก็คือกาสีภูคูนกิ่งประจำเชียงเงินเท่านั้นเมื่อวานรถก็เลยเยอะเป็นพิเศษถามว่ารถเยอะเป็นพิเศษท่านอย่าไปนึกถึงไฮเวย์นะครับไม่ใช่มันทาง2เลนสวนแคบๆไม่มีหลายทางสะพานแคบสวนกันแทบไม่ได้หรือทางชำรุดหลายช่วงเส้นแบ่งเลนไม่มีให้เห็นวิ่งกันตามสบายอย่าชนกันไปใช้ได้ถ้าพึงระลึกไว้ต้องชิดขวานะฮะแต่เรานะขับพวงมาลัยขวาไปชิดขวาแล้วเราต้องแซงรถทางซ้ายมันลำบากขนาดไหนท่านคิดดูมันก็ค่อยๆไปได้แต่การแซงทุกครั้งนี้ลุ้นต้องลุ้นตลอดเพราะเมื่อวานเนื่องจากมีข้อจำกัดว่ามีเส้นทางที่ตัดใหม่ขาดเส้นนึงเนี่ยรถก็ต้องมาเขาเรียกว่าอะไรดูมาใช้เส้นทาง13เหนือเส้นทางเดียวในการสัญจรขึ้นลงระหว่างหลวงพระบางกับเวียงจันทน์เพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยรถบัสรถทัวร์10ล้อเทรลเลอร์รถส่วนตัวมีทุกอย่างใน13เหนือของเราถ้าจะไปนึกภาพว่าเป็นสายเอเชียหรือเป็นเพชรเกษมเพื่อหนโยธินมิตรภาพนะฮะเปิดทาง2เลนสวน4รหัส4ตัวของกรมทางหลวงเราทีนี้ในบางช่วงที่ขึ้นเขาสูงเนี่ยหมอกฝนหรือเหมยหนักปกคลุมจนมองไม่เห็นทางทัศนวิสัยเนี่ย
จะเรียกว่าไม่ถึง10เมตรก็ยังได้เลยต้องคลานกันไปแล้วก็มีครบเมื่อวานมีเรื่องของอุบัติเหตุมีเรื่องของดินสไลด์ดินภูเขานะฮะมีเรื่องของรถชนกันมีเรื่องของรถตกไหลทางตกถนนเกือบตกเหวมีทุกอย่างสนุกมากมายครับเมื่อวานแต่ว่าคือวิวนี่คุ้มค่ามากๆถ้าท่านมาหน้าหนาวหน้าร้อนเนี่ยมันจะไม่เห็นภาพของเมฆหมอกฝนหรือเหมือนี่มันเป็นไอละเลี่ยไปตามไหลเขาเนี่ยโอ้โหสวยงามมากบางช่วงผมนึกว่าอยู่แถวระเบียงดาวบ้านระเบียงดาวดอยหลวงเชียงดาวไม่ใช่อันนี้อยู่แถวเมืองลาวรอยต่อแขวงเวียงจันทน์กับแขวงหลวงพระบางนะครับนะก็เอาเป็นว่าถามว่าแล้วโดยทั่วไปมาได้ไหมจะขับมาเองได้ไหมถ้าท่านขับทางภูเขามีประสบการณ์พอสมควรในระดับนึงเนี่ยแล้วรถท่านพร้อมเนี่ยผมก็มาได้แต่ว่าต้องเผื่อใจไว้นิดนึงว่าช่วงกาสีภูคูนเชียงเงินหลวงพระบางเนี่ยคือเขาตัดถนนไม่เหมือนเราของบ้านเราเนี่ยสมมติถ้าไปแม่ฮ่องสอนหรือน่านเนี่ยมันมีช่วงชันหลายช่วงของเขามันไม่ค่อยชันนะเขาไต่เป็นเนียนๆเหมือนเราขึ้นดอยอินทนนท์บ้านเราไม่เอาลงไปดอยเป็นชันตวีเหมือนดอยอ่างขางแต่คำว่าเนียนๆรู้ตัวอีกทีก็เหวด้านซ้ายเหวด้านขวาขอบทางกั้นไม่มีผิวทางชำรุดรถกินเลนสวนมาหลายครั้งรถเขาคันค่อนข้างใหญ่รถ10ล้อบางคันจากจีนเนี่ยดายมิเตอร์ด้านกว้างมันใหญ่มากใหญ่กว่า10ล้อบ้านเราอีกแล้วถนนมันแคบเวลาเข้าโค้งก็กินเลนมาอุดวิดปะทะกันหลายจุดเหมือนกันแล้วอย่างเมื่อวานฝนตกดินสไลด์มีต้นไม้ล้มหักต้นไม้นี่ก็แปลกมันชอบหักโค่นมาผักมาขวางในโค้งพอดีไอ้ท่านวิ่งเลนขวาแล้วต้นไม้หักคาข้างหน้าท่านต้องแซงซ้ายพุ่งออกไปหลายจังหวะพยายามดูแล้วด้วยเช็คให้ดีให้ผู้โดยสารที่นั่งด้านซ้ายช่วยดูให้เนี่ยผมก็อยู่เป็นจ้าเอกรถทัวร์เป็นจ้าเอกกับสุรพงษ์มุมมาพอดีบุดปิดหลายครั้งเหมือนกันมันท่านขับรถเที่ยวในลาวเนื่องจากลาวเป็นประเทศชิดซ้ายพวงมาลัยขวาถ้าท่านต้องมาชิดขวาเนี่ยมันเหนื่อยแล้วเพราะต้องแซงด้านซ้ายแล้วท่านขับคนเดียวไม่มีคนคอยดูทางด้านซ้ายให้เนี่ยเสี่ยงมากทุกครั้งเนี่ยแล้วการให้สัญญาณกันบนท้องถนนมันไม่ค่อยเหมือนบ้านเราบ้านเราเวลาเราเจอรถบรรทุกหนักขับช้าข้างหน้าหลายคันยังให้สัญญาณว่าแซงได้แซงไม่ได้จะอยู่ที่นี่น้อยคันนักจะให้ท่านต้องตัดสินใจเองท่านไปตามตูดเกิดก็ขึ้นไม่ไหวถอยลงมาทับท่านก็ยุ่งอีกเพราะฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณว่าท่านจะทำอย่างไรแต่ว่าพูดนี้ไม่ได้ให้กลัวให้อะไรแค่มาเล่าสู่กันฟังว่าเออมันก็มีอะไรเกิดเล็กเกิดน้อยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังเหมือนกันว่าไม่ชันหรอกฮะทางจากวังเวียงมาหลวงพระบางไม่ชันแต่ก็ลอยอยู่บนเขาเวิ้งว้างหลายสิบกิโลเมตรเป็นร้อยกิโลเมตรแหละแล้วมันไม่เหมือนไทยอ่ะผมบอกว่าถนนเซฟตี้เขามันน้อยกว่าแต่น้อยกว่าเราไปจะไม่ไปได้ค่อยๆไปไม่ประมาทระวังเวลาแซงระวังอย่ากินเลยมีรถใหญ่สวนได้ตลอดแล้วมันแคบพอดีตัวแม้รถลาวเองก็ยังชนกันให้เห็นแล้วต่อหน้าต่อตาเห็นเทรลเลอร์ทำเองเข้าโค้งแล้วกินมุมมาแล้วรถตู้บาดจะกินเลนด้วยกันก็เลยเรียบร้อยคาตาเลยอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่ท่านต้องบุญสังวรจุดพักริมทางมีบ้างตามเมืองต่างๆแต่ว่าท่านอย่าไปหวังว่ามันเป็นปั๊มใหญ่โตบ้านเราไม่ใช่แต่มันก็พักได้ห้องน้ำก็สะอาดในระดับหนึ่งปั๊มก็มีรายทางเรื่อยๆอยู่ก็อย่างที่เคยรีวิวไปแล้วก็มีปิโตลาวปิโตเวียสเส้นนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วก็มีปั๊มพลัสของลาวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือหลวงพระบางเองเนี่ยปตท.ไทยก็มีเป็นปตท.ลาวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทั้งหมดนี้ก็ฝากไว้ให้พิจารณาลองขับรถมาเที่ยวดูได้กับประสบการณ์ครั้งหนึ่งเหมือนกันครับผมวันนี้ก็มีที่นี้มาวันนี้ไปนะครับบ๊ายบาย